สวัสดีครับนักเรียนพบกับครูบรรเฉลิมติวส้อยหรือว่าครูตะวันอีกเช่นเคยนะครับในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นปฐมศึกษาปีที่5ครับหน่วยการเรียนรู้ที่7น้ําในท้องถิ่นของเราแผนผังหัวข้อหน่วยการเรียนรู้นะครับเราจะมีทั้งเรื่องแหล่งน้ําในท้องถิ่นและการใช้ประโยชน์และความจําเป็นของน้ําต่อชีวิตและการประหยัดน้ําครับ และบทเรียนนี้นะครับเราจะยังอยู่ในเรื่องของแหล่งน้ําในท้องถิ่นและการใช้ประโยชน์นะครับต่อเนื่องจากบทเรียนที่แล้วครับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดว3 2จอปหข้อที่1และจุดประสงค์การเรียนรู้ในบทเรียนนี้นะครับนักเรียนจะต้องสามารถเปรียบเทียบป,ปริมาณน,น้ําจืดกับปริมาณน,น้ําบนโลกและระบุป,ปริมาณน,น้ําจืดที่มนุษย์นํามาใช้ประโยชน์ได้ถูกต้อง 2. นักเรียนจะต้องใช้ทักษะในการสังเกตและทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปวิเคราะห์เปรียบเทียบปริมาณน้ําจืดกับปริมาณน้ําบนโลกและระบุป,ปริมาณน้ําจืดที่มนุษย์นํามาใช้ประโยชน์ได้ครับ 3. นักเรียนจะต้องมีความรับผิดชอบนะครับและมุ่งมั่นในการทํางานที่ได้รับมอบหมายเข้าสู่คำถามสำคัญของบทเรียนนี้นะครับนักเรียน1 น้ำแต่ละประเภทในแหล่งต่างๆมีปริมาณเท่ากันหรือไม่อย่างไรครับ 2. น้ำที่มนุษย์นํามาใช้ประโยชน์ได้มีปริมาณเท่าใดดูจากคําถามสําคัญแล้วนะครับเชื่อได้เลยว่านักเรียนหลายๆคนเนี่ยเกิดความสงสัยอยากที่จะเรียนรู้ในบทเรียนนี้กันแล้วใช่ไหมละครับเข้าสู่กิจกรรมครับนักเรียนการศึกษาปริมาณน้ําในแต่ละแหล่งบนโลก และปริมาณน้ําที่มนุษย์นํามาใช้ประโยชน์ครับวัสดุอุปกรณ์นะครับ 1. แผนที่โลกแสดงแหล่งน้ํา1แผน่น 2. แบบจําลองปริมาณน้ําในแหล่งต่างๆของโลก1ชุด 3. ภาพปริมาณน้ําจากแหล่งต่างๆ1ภาพและ4ครับแผนภูมิแสดงปริมาณน้ําเค็มและน้ําจืดในแหล่งน้ําต่างๆมาเริ่มที่วิธีทำก่อนนะครับ ตอนที่1ครับเป็นน้ําเค็มและน้ําจืดครับวิธีทำเนี่ยข้อ1นนะครับให้นักเรียนแบ่งกลุ่มนะครับโดยแต่ละกลุ่มเนี่ยร่วมกันสังเกตเปรียบเทียบระหว่างแผนที่โลกแสดงแหล่งน้ํากับแบบจําลองครับว่าปริมาณน้ําในแหล่งต่างๆของโลกเราเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงบ้างถ้าดูจากภาพแบบจําลองนะครับจะเห็นว่าลักษณะของแบบจาลองเนี่ยจะเหมือนกับบทเรียนคล้ายๆกับบทเรียนที่แล้วเลย นะครับจะมีความแตกต่างก็ตรงที่เพิ่มน้ําเกลือเข้ามานะครับมีน้ําแข็งด้วยแล้วก็เป็นน้ําส่วนวัสดุอื่นๆเนี่ยน่าจะคล้ายๆกับบทเรียนที่แล้วครับขั้นตอนที่2นะครับแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายจัดจําแนกประเภทของแหล่งน้ําต่างๆของแบบจําลองออกเป็นน้ําเค็มและน้ําจืดครับ 3. แต่ละกลุ่มร่วมกันนําเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกันครับ และตอนที่สองนะครับจะศึกษาเกี่ยวกับปริมาณน้ําในแต่ละแหล่งนะครับวิธีทำก็คือ1ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มนะครับแต่ละกลุ่มเนี่ยร่วมกันสังเกตภาพปริมาณน้ําจากแหล่งต่างๆและแผนภูมิที่แสดงปริมาณน้ําเค็มและน้ําจืดในแหล่งต่างๆครับแล้วก็ร่วมกันอภิปรายนะครับเปรียบเทียบปริมาณน้ําในแต่ละแหล่งแล้วบันทึกผลนะครับจากภาพเนี่ยจะเห็นว่าลักษณะ ความแตกต่างเปรียบเทียบกันเนี่ยก็คือน้ําเค็มด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็น้ําจืดจะแบ่งออกเป็นทานน้ําแข็งแล้วก็ทะเลสาบส่วนอื่นๆด้วยครับในตอนนี้นะครับขั้นตอนที่2เนี่ยจะให้แต่ละกลุ่มนําเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและก,กันนะครับโดยศึกษาจากแผนภูมิแสดงปริมาณน้ําเค็มและน้ําจืดในแหล่งน้ําต่างๆครับ และตอนที่3ครับนักเรียนจะศึกษาเกี่ยวกับแหล่งน้ําในท้องถิ่นและการใช้ประโยชน์ครับขั้นตอนก็คือ1นักเรียนเนี่ยอาจจะชวนผู้ปกครองนะครับหรือว่าครอบครัวที่บ้านสํารวจแหล่งน้ําในท้องถิ่นและการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ําดังกล่าวแล้วก็จัดจําแนกประเภทของแหล่งน้ําและบันทึกผลครับ 2. แต่ละกลุ่มนําเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันครับ ก่อนที่จะไปทํากิจกรรมนะครับเรามาตอบคําถามก่อนทํากิจกรรมกันครับนักเรียนคิดว่าแหล่งน้ําทั้งหมดของโลกแบ่งออกเป็นกี่ประเภทครับอะอะไรบ้างอ่าแบ่งออกเป็นกี่ประเภทนะครับแล้วก็มีอะไรบ้างคําตอบก็คือสองประเภทครับนั่นก็คือน้ําเค็มและน้ําจืดครับและนักเรียนคิดว่าแหล่งน้ําต่างๆบนโลกเรานะครับมีปริมาณ เท่ากันหรือไม่ครับดูจากแผนภาพเมื่อสักครู่นี้ก่อนที่จะทํากิจกรรมนะครับคิดว่าแต่ละแหล่งมีปริมาณแหล่งน้ําเท่ากันไหมครับคําตอบก็คือไม่เท่ากันครับก็อาจจะแตกต่างมากน้อยแล้วแต่พื้นที่ของไปนักเรียนคิดว่าแหล่งน้ําประเภทใดมีปริมาณมากที่สุดครับเอ พอจะทราบไหมครับว่าแหล่งน้ําประเภทใดที่มากที่สุดครับนักเรียนคําตอบก็คือมหาสมุทรครับแหล่งน้ําในท้องถิ่นที่นักเรียนรู้จักมีอะไรบ้างตรงนี้เนี่ยต้องขึ้นอยู่แต่ละคนเลยนะครับแล้วแต่นักเรียนว่าใครอยู่พื้นที่ไหนพื้นที่นักเรียนเป็นยังไงบ้างแล้วแต่พื้นที่ของแต่ละคนเลยตัวอย่างคําตอบก็คือบึงคลองและลําธารครับ นักเรียนคิดว่าแหล่งน้ําในท้องถิ่นสามารถนํามาใช้ประโยชน์อย่างไรบ้างครับนักเรียนพูดถึงประโยชน์ของแหล่งน้ํานะครับคําตอบก็คือบึงใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้ําเพื่อทําการเกษตรครับคลองใช้ในการคมนาคมขนส่งทางเรือลําธารใช้เป็นแหล่งสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ําครับเอาละครับนักเรียนเมื่อพร้อมแล้วนะครับเรามาเริ่มทํากิจกรรม ศึกษาปริมาณน้ําในแต่ละแหล่งบนโลกและปริมาณน้ําที่มนุษย์นํามาใช้ประโยชน์กันได้เลยครับเป็นไงบ้างครับนักเรียนครับสำหรับนักเรียนที่ได้ศึกษากิจกรรมทั้ง3ตอนไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างการบันทึกผลการทํากิจกรรมนะครับและตอนที่1 น้ำเค็มและน้ำจืดนะครับนี่ก็เป็นตารางการจัดจําแนกประเภทของน้ํานะครับจากที่นักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยได้ศึกษาจากแผนที่โลกนะครับที่ดูว่าพื้นที่แต่ละแหล่งน้ำเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็ศึกษาจากแบบจําลองนะครับเราไปดูตัวอย่างการบันทึกผลเลยครับน้ําจากแบบจําลองนะครับก็จะมี1นนะครับน้ําเกลือ2น้ําแข็ง สามน้ำแล้วก็สี่น้ำใต้ดินนะครับแล้วก็จะมีให้เราติ๊กเครื่องหมายถูกนะครับว่าน้ําจากแบบจําลองส่วนไหนบ้างที่เป็นน้ําเค็มและน้ําจืดครับข้อที่1นึ่งครับน้ําเกลือนะครับก็จัดว่าเป็นน้ําเค็มนะครับสนะครับน้ําแข็งนะครับจัดว่าเป็นทั้งน้ําเค็มและน้ําจืดนะครับสามน้ํา จัดว่าเป็นประเภทของน้ําจืดนะครับและ4ครับน้ําใต้ดินจัดว่าเป็นประเภทของน้ําจืดเช่นเดียวกันครับมาสู่ตอนที่2นะครับนักเรียนตัวอย่างการบันทึกผลการทํากิจกรรมตรงนี้เนี่ยนักเรียนจะได้ศึกษาจากแผนภูมินะครับแสดงปริมาณน้ําเค็มและน้ําจืดแล้วก็แผนภาพที่ให้เปรียบเทียบระหว่างน้ําเค็มและน้ําจืดนะครับผลที่ได้จากการศึกษานะครับก็คือน้ําทั้งหมดของโลกแบ่งเป็นน้ําเค็ม และน้ำจืดครับน้ำเค็มได้แก่น้ำในมหาสมุทรซึ่งมีมากที่สุดส่วนน้ำจืดนะครับก็จะได้แก่ทารน้ำแข็งและพืชน้ำแข็งน้ำใต้ดินทะเลสาบความชื้นในดินและบรรยากาศแม่น้ำและน้ำในสิ่งมีชีวิตครับและนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับการบันทึกผลการทํากิจกรรมของตอนที่3ครับนักเรียนนั่นก็คือแหล่งน้ําในท้องถิ่นและการใช้ประโยชน์ จากกิจกรรมที่นักเรียนได้ศึกษากับครอบครัวหรือผู้ปกครองนะครับที่ไปสำรวจแหล่งน้ำในท้องถิ่นและการใช้ประโยชน์และนี่ก็เป็นตารางประเภทของน้ำและการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำต่างๆในท้องถิ่นนะครับคุณครูต้องย้ําเลยว่าแล้วแต่พื้นที่ของนักเรียนนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างที่เป็นการทํากิจกรรมสำรวจมาแล้ว 1. ครับลำธานประเภทของน้ำก็จะเป็นน้ำจืดนะครับ การใช้ประโยชน์ก็จะเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 2. คลองประเภทของน้ำก็จะเป็นน้ำจืดการใช้ประโยชน์ก็จะได้แก่ใช้ในการคมนาคมขนส่งสินค้า 3. บึงประเภทของน้ำก็เป็นน้ำจืดครับใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำไว้ทำการเกษตรและ 4. ทะเลประเภทของน้ำก็เป็นน้ำเค็มใช้เป็นแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวหรือทำการประมงครับ เข้าสู่คำถามหลังทํากิจกรรมกันครับนักเรียนจากแบบจําลองปริมาณน้ําในแหล่งต่างๆของโลกน้ําอยู่แหล่งใดบ้างครับจากที่เราได้ทําการศึกษาแบบจําลองไปแล้วนะครับน้ําอยู่แหล่งใดบ้างครับนักเรียนคําตอบก็คือน้ําอยู่บนผิวดินและอยู่ใต้ดินครับน้ําที่อยู่ในแต่ละแหล่งเป็นน้ําประเภทใดบ้างครับนักเรียนคําตอบก็คือ น้ำจืดและน้ำเค็มครับน้ำในแต่ละแหล่งมีปริมาณเท่ากันหรือไม่ครับจากที่นักเรียนได้ศึกษาจากแบบจำลองนะครับนักเรียนมองเห็นแล้วจากการได้ทำได้สร้างแบบจำลองขึ้นมามีปริมาณน้ำเท่ากันหรือไม่ครับคำตอบก็คือไม่เท่ากันครับและจากข้อมูลในแบบจำลองนะครับ ภาพแผนภูมิสามารถเรียงลำดับปริมาณน้ำในแต่ละแหล่งจากมากที่สุดไปน้อยที่สุดได้อย่างไรบ้างครับนักเรียนคำตอบก็คือถ้าเรียงลำดับปริมาณน้ำจากมากไปน้อยนะครับจะได้ดังนี้ครับมหาสมุรทรฐานน้ำแข็งและพืชน้ำแข็งน้ำใต้ดินทะเลสาบความชื้นในดินและบรรยากาศแม่น้ำและ น้ำในสิ่งมีชีวิตครับในชุมชนของนักเรียนมีแหล่งน้ําใดบ้างและเป็นน้ําประเภทใดครับตรงนี้เนี่ยคำตอบของแต่ละคนแต่ละกลุ่มอาจจะแตกต่างกันออกไปนะครับตัวอย่างคําตอบก็คือลาําธารบึงคลองแม่น้ําเป็นแหล่งน้ําจืดครับในชุมชนของนักเรียนมีการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ําใดบ้าง และใช้ประโยชน์อย่างไรครับตัวอย่างคำตอบนะครับลำธารแม่น้ําเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจบึงคลองใช้กักเก็บน้ําเพื่อใช้ทำการเกษตรครับจากข้อมูลในแบบจําลองนะครับภาพและแผนภูมิน้ำที่เราใช้ประโยชน์ได้มีปริมาณอยู่เท่าใดครับคำตอบก็คือน้ําที่เราสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได คือน้ำจืดนะครับซึ่งมีปริมาณร้อยละ2.5ของน้ําทั้งหมดบนโลกของเราครับและสรุปผลการทํากิจกรรมได้ว่าอย่างไรบ้างครับนักเรียนแต่และกลุ่มนะครับร่วมกันสรุปแล้วก็สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันได้นะครับน้ําทั้งหมดของโลกแบ่งเป็นน้ําเค็มประมาณร้อยละ97.5ซึ่งอยู่ในมหาสมุทรและแหล่งน้ําอื่นๆ และที่เหลืออีกประมาณร้อยละ2.5เป็นน้ำจืดถ้าเรียงลำดับปริมาณน,น้ำจืดจากมากไปน้อยจะอยู่ที่ทานน้ําแข็งและพืชน,น้ําแข็งน้าใต้ดินชั้นดินเยือกแข็งคงตัวและน้ําแข็งใต้ดินทะเลสาบความชื้นในดินความชื้นในบรรยากาศบึงแม่น้ำและน้ำในสิ่งมีชีวิตครับลำดับต่อมานะครับนักเรียนนักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับร่วมกันวางแผน ออกแบบและเขียนแผนภาพความคิดแหล่งน้ำในท้องถิ่นและการใช้ประโยชน์จัดทำเป็นชิ้นงานให้สวยงามนะครับและนี่ก็เป็นเกณฑ์แบบประเมินชิ้นงานนะครับจากการกระทำและนำเสนอแผนภาพความคิดครับและถ้านักเรียนอยากได้คะแนนเต็ม10นะครับนักเรียนก็จะต้องจัดกระทำแผนภาพความคิดและข้อมูลอย่างเป็นระบบสอดคล้องกันและนำเสนอด้วยแบบที่ชัดเจนถูกต้องครอบคลุม และมีการเชื่อมโยงให้เห็นเป็นภาพรวมครับและนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับผลงานของนักเรียนในเรื่องของแหล่งน้ําในท้องถิ่นและการใช้ประโยชน์จะเห็นนะครับว่าแผนภาพความคิดนี้จะสื่อถึงแหล่งน้ําในท้องถิ่นนะครับว่ามีบึงใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้ําเพื่อทําการเกษตรคลองใช้ในการคมนาคมขนส่งทางเรือและลำธารใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เป็นแหล่งน้ำที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำครับนักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับนำเสนอแผนภาพความคิดแหล่งน้ำในท้องถิ่นและการใช้ประโยชน์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆร่วมการตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้องนะครับและนักเรียนนะครับอย่าลืมตรวจสอบประเมินขั้นตอนต่างๆในบทเรียนนี้นะครับว่ามีจุดเด่นจุดบกพร่องอะไรบ้างมีความสงสัยหรือว่า อยากรู้อยากเห็นเพิ่มเติมในเรื่องใดบ้างสามารถบอกครูประจำรายวิชาได้เลยนะครับนักเรียนประเมินผลงานของตนเองตามเกณฑ์แล้วนะครับก็ร่วมกันคัดเลือกผลงานที่ดีเด่นจัดแสดงผลงานหรือเผยแพร่ในเว็บไซต์หรืออาจจะเป็น facebook ของโรงเรียนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนชั้นอื่นต่อไปครับ และเข้าสู่แบบทดสอบปรนัยนะครับในกิจกรรมนี้ไปดูกันเลยครับข้อที่หนึ่งบ่อน้ำแห่งหนึ่งใช้แรงคนขุดเพื่อนำน้ำขึ้นมาใช้น้ำในบ่อเป็นน้ำประเภทใดครับดูจากโจทย์นะครับจะเห็นว่าอธิบายถึงใช้แรงของคนขุดบ่อขุดสะขึ้นมานักเรียนคิดว่าควรเป็นน้ำประเภทใดครับข้อที่หนึ่ง น้ำผิวดินข้อ2น้ำบาดาล 3. น้ำใต้ดินและ4น้ำในดินครับพอจะทราบคำตอบแล้วใช่ไหมครับนักเรียนและข้อนี้ตอบข้อที่4ครับน้ำในดินครับเหตุผลนั่นก็เพราะว่าน้ำในดินคือแหล่งน้ำที่เกิดจากการไหลซึมของน้ำผิวดินหรือน้ำฝนลงไปใต้ผิวดินน้ำในดิน นำขึ้นมาโดยใช้การขุดบ่อลงไปลึกกว่าระดับน้ำในดินนะครับแล้วใช้ภาชนะผูกเชือกหย่อนลงไปตักน้ำขึ้นมาครับข้อที่สองครับน้ำจากแหล่งใดสะอาดที่สุดครับนักเรียน 1. อ่างเก็บน้ำสอบ่อบาดาล 3. แม่น้ำและสน้ำตกต้องนึกถึง ลักษณะหรือแหล่งที่อยู่ของแหล่งน้ำเท่านั้นด้วยนะครับแหล่งน้ําใดสะอาดที่สุดครับและคําตอบข้อนี้ตอบข้อที่เท่าไหร่ครับนักเรียนข้อที่2ครับบ่อบาดาลเหตุผลนั่นก็เพราะว่าน้ําในบ่อบาดาลเป็นแหล่งน้ําที่สะอาดที่สุดครับเนื่องจากเป็นน้ําในดินที่ซึมลงลึกต่อไปจนถูกกักเก็บอยู่ระหว่างชั้นหินซึ่งเป็นวิธีการกรองโดยธรรมชาตินะครับ มาที่ข้อ3นะครับนักเรียนจำแนกแหล่งน้ำบนโลกออกเป็นสองประเภทดังนี้ครับจากตารางนะครับน้ำเค็มได้แก่ทะเลมหาสมุทรลำธารส่วนน้ำจืดบึงแม่น้ำและน้ำบาดาลเห็นไหมครับว่าเนี่ยจากตารางเนี่ยข้อใดครับจำแนกไม่ถูกต้องครับไม่ถูกต้องนะครับนักเรียนหนึ่งบึงสองแม่น้ำสามลำธาร และ4ี่น้ำบาดาลครับดูจากตารางและต้องเรียนพอจะสังเกตเห็นคําตอบข้อนี้แล้วใช่ไหมละครับและข้อนี้ตอบข้อที่3ครับลำธารเหตุผลนั่นก็เพราะว่าน้ําทั้งหมดของโลกนะครับแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่น้ําเค็มและน้ําจืดน้ําเค็มก็จะได้แก่ทะเลมหาสมุทรส่วนน้ําจืดนะครับก็จะได้แก่น้ําใต้ดินลำธาร บึงแม่น้ําและน้ําในสิ่งมีชีวิตครับและสําหรับบทเรียนนี้นะครับคุณครูก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะนําความรู้ในเรื่องของแหล่งน้านะครับและการใช้ประโยชน์ของแหล่งน้ําไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับแล้วพบกันบทเรียนหน้าครับนักเรียนสวัสดีครับ